วันนี้ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียออกมาเปิดเผยนะคะว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะเพื่อปกป้องประเทศและประชาชนที่มีการพูดภาษารัสเซียและเชื่อเหลือเกินว่าจะบรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนเอาไว้อย่างแน่นอนและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปฏิบัติการพิเศษทางทหารที่เกิดขึ้นเท่านั้นโดยประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียนั้นจะประสบความสำเร็จในปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนและจะบรรลุวัตถุประสงค์โดยเป้าหมายของปฏิบัติการนี้มีความชัดเจนและมีเกียรติรัสเซียไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเลือกใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อปกป้องประเทศและการปะทะกับกองกำลังยูเครนนั้นก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้นำรัสเซียยังระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักของการส่งกำลังทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคดอนบาสซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียได้ต่อสู้กับกองทัพยูเครนนับตั้งแต่ปี 2557 โดยปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนนั้นมีความจำเป็นเนื่องจากสหรัฐใช้ยูเครนเพื่อข่มขู่รัสเซียรวมทั้งผ่านทางนาโต้และรัฐบาลของรัสเซียต้องปกป้องผู้ที่พูดภาษารัสเซียในยูเครนจากการถูกกดขี่ข่มเหงขณะที่ประธานาธิบดีปูตินนะคะได้เดินทางไปยังแคว้นอามูในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียเพื่อไปหารือกับทางประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำของเบลารุสซึ่งคาดว่าทั้งสองผู้นำนั้นจะมีการหารือกันในเรื่องของยูเครนและการร่วมมือกันระหว่างรัสเซียกับเบลารุสซึ่งการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีปูตินรวมไปถึงลูคาเชนโกนั้นมีขึ้นหลังจากที่รัสเซียได้มีการส่งทหารบุกเข้าไปในยูเครนเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ทั้งจากดินแดนของรัสเซียและจากเบลารุสลูคาเชนโกยืนกรานว่าเบลารุสนั้นต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในยูเครนและยังยืนยันด้วยว่าเบลารุสถูกกล่าวหาอย่างไม่ยุติธรรมว่ามีส่วนร่วมกับรัสเซียในการบุกยูเครนค่ะส่วนทางด้านของข่าวเนฮัมเมอร์นายกรัฐมนตรีของออสเตรียได้เปิดเผยหลังจากที่เข้าพบปะเจรจากับประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียที่กรุงมอสโกโดยสองผู้นำใช้เวลาในการหารือร่วมกันประมาณ75นาทีนายกรัฐมนตรีของออสเตรียเปิดเผยว่าทั้งสองได้มีการหารือกันในหลายประเด็นซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นำออสเตรียได้พบปะกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนที่กรุงเคียฟและที่เมืองบูชาด้วยขณะที่โอลาฟโชลส์นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีระบุว่ายินดีที่ผู้นำออสเตรียได้เข้าพบกับผู้นำของรัสเซียขณะที่ปฏิกิริยาของชาวเยอรมนีค่ะก็มีทั้งที่ประหลาดใจตั้งข้อสงสัยและไม่พอใจต่อการพบปะกันดังกล่าวด้านความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐได้เตือนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียว่าการไปรับซื้อน้ำมันจากรัสเซียจะไม่เป็นผลดีต่ออินเดียอีกทั้งยังบั่นทอนมาตรการกดดันที่สหรัฐใช้ลงโทษรัสเซียจากกรณีของยูเครนแต่ว่าอย่างไรก็ตามสหรัฐย้ำเตือนว่าการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียนั้นจะไม่ช่วยส่งเสริมสถานะของอินเดียในเวทีโลกแต่อีกมุมหนึ่งค่ะทางด้านของสุพรมนยมชัยสังกระรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียปฏิเสธการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อินเดียซื้อพลังงานจากมอสโกโดยระบุว่าสหรัฐอเมริกานั้นควรจะมุ่งไปที่ยุโรปมากกว่าไม่ใช่อินเดียเพราะมูลค่าการสั่งซื้อของอินเดียทั้งเดือนอาจจะน้อยกว่าที่ยุโรปนั้นสั่งซื้อในบ่ายวันเดียวกันด้วยซ้ำซึ่งรัฐบาลอินเดียนั้นพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีทั้งกับรัสเซียและโลกตะวันตกและยังคงปฏิเสธแรงกดดันจากอีก3ชาติในกลุ่มคอสซึ่งได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียที่ต้องการให้นิวเดลีนั้นไปร่วมมือกันในการคว่ำบาตรต่อมอสโกขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นฮางิอุดะได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียโดยให้อายัดทรัพย์สินชาวรัสเซีย398คนซึ่งก็รวมไปถึงลูกสาว2คนของประธานาธิบดีปูตินทำให้จำนวนบุคคลที่ถูกญี่ปุ่นอายัดทรัพย์สินจนถึงขณะนี้เพิ่มเป็น499คนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ